ถึงช่วงนี้คุณผู้ชมครับช่วง Rama Care กับกิจกรรม Home Care ของเรานะครับเรายังอยู่ในซีรีส์ของการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังทั้ง5โรคนั่นเองนะครับจริงๆแล้วต้องบอกว่า5โรคเรื้อรังเองเนี่ยก็ต้องถือว่าเป็นโรคที่พบเจอได้บ่อยนะครับในผู้ป่วยในประเทศไทยนั่นเองซึ่งอาทิตย์นี้ก็เป็นเรื่องราวของโรคความดันโลหิตสูงครับอาจารย์ครับโรคอันนี้ก็จริงๆแล้วพบได้บ่อยนะครับความดันโลหิตสูงแต่ว่าเราอาจจะคุ้นเคยกับเรื่องของการวัดความดันซึ่งจะมีอยู่2ค่าครับอาจารย์อะไรต่างๆเหล่านี้นะครับซึ่งก็เดี๋ยวเราจะมีคลิปใช่ไหมครับใช่ครับอาจารย์ก็จะให้คุณผู้ชมได้ทำความรู้จักกันว่าจริงๆแล้วโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยเป็นอย่างไรในข้อมูลเบื้องต้นนะครับไปชมกันเลยครับความดันโลหิตสูงเป็นอีกโรคที่คนไทยมีการเข้ารับการรักษามากที่สุดโรคหนึ่งในกลุ่ม5โรคเรื้อรังยอดฮิตของคนไทยสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่9กลุ่มควบคุมโรคเปิดเผยว่าวัยผู้ใหญ่ในเขตเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงประเทศไทยเรามี1คนใน3คนที่มีภาวะความดันโลหิตสูงโรคนี้เป็นสาเหตุสำคัญของการตายก่อนวัยอันควรและคาดว่าในปีพุทธศักราช2568ประชากรกว่า 1.56 พันล้านคนจะเป็นความดันโลหิตสูงแต่ละปีประชากรในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีผู้เสียชีวิตจากโรคความดันโลหิตสูงประมาณ 1.5 ล้านคนเลยทีเดียวซึ่งในประเทศไทยอัตราผู้ป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงมีอัตราการเพิ่มสูงกว่า5เท่าในจำนวนผู้ที่เป็นความดันโลหิตสูง160ในชายและ40ในหญิงไม่เคยได้รับการวินิจฉัยมาก่อนไม่รู้ตัวว่าเป็นความดันโลหิตสูงส่งผลให้อาการทวีความรุนแรงขึ้นซึ่งสาเหตุหนึ่งมาจากการรับประทานอาหารที่มีรสจัดต่างๆไขมันสูงไม่มีการออกกำลังกายและจะเป็นมากในผู้ป่วยที่อยู่ในวัยทำงานและผู้สูงอายุด้วยนี่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ณตอนนี้ก็คือความดันของผมนั่นเองฮะอาจารย์ครับเป็นยังไงบ้างครับอาจารย์นี่ถือว่าผมปกติไหมครับ111ตัวบนนะครับเป็น systolic pressure ตัวบนก็คือคล้ายๆว่าเป็นการบีบแรงบีบของหัวใจ111ถือว่าใช้ได้ปกติ34 diastolic ก็คือความระบบหลอดเลือดที่มันจะตีบมันจะพองอันนี้34มันต่ำไปนิดต่ำไปนิดเหรออาจารย์เติมเป็นคนหรือเปล่าเป็นคนไม่คนโอเคคือปกติแล้ว34มันแปลกๆเครื่องน่าจะ error นะเดี๋ยวต้องไปวัดใหม่เพราะค่าปกติจริงๆมันน่าจะอยู่ประมาณ120 80เตอ๋อเหรอครับเตอมา34เตอมาจากดาวอังคารหรือเปล่านั่นสิอาจารย์รู้จริงๆแล้วผมบินได้ไหมปกติบินได้บินกินได้นิดหน่อยกินน้ำมันหรือเปล่าไม่น่าจะใช่นะอาจารย์ไม่ใช่ฮะจริงๆแล้วมันผิดปกติผิดปกตินะแต่ว่าแปลกๆนะครับจริงๆแล้วค่าปกติที่เราคุ้นเคยกันคือ120 80ครับอาจารย์110 70 120 90อะไรเงี้ยนะฮะนี่ถือว่าปกติวัดใหม่แล้วล่ะวัดใหม่แล้วครับอาจารย์ครับลองดูแมสแซวหน่อยว่าเป็นคนดาวอังคารกลัวเลยครับอาจารย์กลัวเลยใช่ไหมฮะกลัวว่าเดี๋ยวจะเป็นอะไรแปลกๆหรือเปล่าฮะอาจารย์แต่ว่าคราวนี้มาพูดคุยกันถึงเรื่องของการดูแลกันนิดนึงครับอาจารย์สำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงเพราะว่าอย่างที่เราบอกว่าเป็นโรคเรื้อรังคือเป็นแล้วก็จะต้องได้รับการดูแลนะครับไปตลอดชีวิตต้องถ้าไม่ดูแลเนี่ยนะครับโรคความดันโลหิตสูงจะนำมาซึ่งโรคต่างๆอีกมากมายเช่นโรคไตโรคหัวใจอัมพาตอัมพฤกษ์หรือว่าเส้นเลือดเสียเส้นหลอดเลือดนะฮะมีปัญหาเรื่องของหลอดเลือดมีแผลเรื้อรังแผลไม่หายอะไรนะครับนิ้วตายต่างๆก็เป็นไปได้นะครับเพราะนี่มันส่งผลต่ออวัยวะต่างๆมากมายเลยต้องดูแลให้ดีๆครับผมต้องควบคุมให้ความดันปกติครับอาจารย์นี้สิ่งที่เราควรจะให้ความสำคัญในเรื่องของการดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงแบบนี้ฮะอาจารย์จริงๆแล้วเราควรจะต้องดูแลในด้านใดหรือว่ามีด้านใดที่จะต้องดูแลเป็นพิเศษไหมครับผมก่อนอื่นต้องบอกก่อนว่าคนปกติเนี่ยจะรู้ได้อย่างไรว่าตัวเองเป็นนะครับอาจจะไม่มีอาการอะไรเลยก็ได้นะครับหรืออาจจะมีอาการเริ่มต้นจากปวดศีรษะปวดท้ายทอยมึนงงตามืดตามัวใจสั่นมือเท้าชานะครับอันนี้ก็มักจะถ้าใครมักจะเป็นปวดศีรษะเรื้อรังนานๆปวดตุบๆก็มาวัดความดันอย่างเนี้ยนะครับอาจารย์อันนี้กลายเป็นร้อย132ครับอาจารย์ข้างล่าง95 132ผมว่าเครื่องมันเพี้ยนๆแล้วล่ะอ้าวเหรอครับนะครับหรือว่าเต๋อเพี้ยนก็ไม่ทราบนั่นแหละอาจารย์เครื่องเพี้ยนมากกว่านะครับตรงจุดนี้นะก็จะบอกว่าถ้าเรามีอาการปวดศีรษะเรื้อรังแล้วก็หรือว่าเราไปโรงพยาบาลแล้วก็ไปวัดความดันถือโอกาสไปวัดความดันซะต่อให้เรามาเยี่ยมใครแล้วก็ขอเขาวัดความดันได้ครับอาจารย์เดี๋ยวนี้มันมีเครื่องอัตโนมัติวัดแป๊บเดียวก็ได้ทีนี้การดูแลคนที่เป็นคนที่ได้รับการวินิจฉัยแล้วว่าเป็นโรคความดันโลหิตสูงนะครับนอกเหนือจาก
จะต้องรับประทานยาลดความดันแล้วเนี่ยนะครับการควบคุมอาหารและการปฏิบัติตัวเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยนะครับอาหารที่จะทำให้ความดันสูงคืออาหารที่มีเกลือเยอะมีเกลือโซเดียมคลอไรด์หรือเกลือแกงเนี่ยเยอะนะครับซึ่งมันก็อาจจะไม่ได้มาในรูปของเกลือแกงอาจจะมาในรูปของซีอิ๊วซอสบะหมี่สำเร็จรูปอาหารพวกอาหารจานด่วนทั้งหลายต้องระมัดระวังนะครับเราบ้านเราเนี่ยน้ำปลาเนี่ยถือว่าขาดไม่ได้โอ้ครับแต่จะวัดซอสวันเลยไหมวันนี้มันตื้อตื้อขอโทษครับอาจารย์ไม่เป็นไรอาจารย์บอกว่าผิดปกติผมเลยกลัวๆครับแหมวัดทั้งวันเลยนะครับครับก็พวกของเค็มๆที่ต้องระวังครับอาจารย์ของเค็มๆอาจจะมาในรูปแบบของผงชูรสถุงที่มีเครื่องชูรสต่างๆนะครับของเค็มๆแน่นอนนะครับเต้าเจี้ยวน้ำปลากะปินะฮะแล้วก็ต้องนั่งลมนะฮะอาจารย์ใช่ครับหรือการปฏิบัติตัวที่สำคัญก็คือว่าถ้าเราอ้วนต้องลดความอ้วนถ้าอ้วนเกินไปแล้วลดความอ้วนเนี่ยรับรองเลยว่าความดันลดลงเอง 10% เนี่ยลดลงไปจาก190 100อาจจะลดลงมากลายเป็น170 90ก็ถือว่าค่อนข้างปกตินะครับตัวล่างเนี่ยอย่าให้เกิน100ตัวบนเนี่ยอย่าให้เกิน150นะครับอันนี้ก็ถือว่าเราก็สามารถดำรงชีวิตได้ปกตินะครับงดอาหารเค็มลดน้ำหนักออกกำลังกายเลิกบุหรี่ซะ บุหรี่เบียร์เนี่ยนะฮะรู้แล้วแต่จะเพิ่มความดันได้นะครับแล้วก็ห้ามชมบอลไหมฮะช่วงนี้ได้แต่ว่าชมอย่าลุ้นมากอย่าลุ้นมากเอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครกลัวจริงๆว่าแหมอยากดูจริงๆนะครับก็ไปชมเทปเอาแล้วกันรู้ผลแล้วอะไรเอาเฉพาะไฮไลท์เลยไฮไลท์เลยก็เดี๋ยวนี้แค่ผ่านไปคืนนึงเดี๋ยวก็ได้ดูไฮไลท์ไม่ต้องไปลุ้นนะฮะใช่ฮะไฮไลท์สนุกด้วยนะครับแล้วไม่ขอบตาคล้ำด้วยนะครับใช่ครับอาจารย์ใช่ไหมฮะงั้นก็ไปดูกันได้นะครับก็อย่าเครียดนะครับความดันเนี่ยถ้าใครเป็นความดันสูงต้องวัดไว้ประจำให้มันคงที่ไว้ที่ประมาณ 140-90 เนี่ยดีที่สุดหรือต่ำกว่านั้นนิดหน่อยก็ได้นะครับแล้วก็ไปพบแพทย์เป็นประจำอย่าคิดว่าช่วงนี้เราสบายแล้วหยุดยาเองไม่ดีนะครับเพราะว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องของความดันสูงอย่างรวดเร็วแล้วก็ทำให้ปวดศีรษะแล้วก็เป็นอัมพาตอัมพฤกษ์หรือเป็นโรคหัวใจได้โอ้โหอาจารย์อย่างนี้พอจะมีสัญญาณไหมครับที่ผู้ดูแลผู้ป่วยที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยถ้าสังเกตเห็นอาการเหล่านี้ควรจะรีบนำผู้ป่วยพบแพทย์ทันทีครับผมอาการปกติถ้าผู้ป่วยเองเนี่ยเป็นโรคนี้อยู่แล้วเนี่ยเขาจะรู้ตัวของเขาเลยถ้ามีการปวดศีรษะมึนงงนะครับพูดไม่ชัดลิ้นแข็งตาพร่ามัวเห็นภาพซ้อนแขนขาอ่อนแรงเท้าบวมนะครับต่างๆเหล่านี้ถ้ามีอาการอย่างน้อย1หรือ2รายการเนี่ยก็ควรจะรีบไปพบแพทย์เพื่อที่จะวัดความดันแต่แนะนำครับว่าใครที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงเนี่ยควรจะมีเครื่องอย่างเงี้ยนะครับเครื่องวัดความดันแบบนี้นะครับแต่ให้มันให้มาตรฐานหน่อยครับอันนี้รู้สึกว่าไม่ค่อยนะฮะเมื่อกี้ผมแบบอาจจะขยับตัวเยอะเกินไปครับอาจารย์เบรกแดนซ์อยู่ครับนะครับก็ต้องมีเอาไว้ติดประจำบ้านเอาไว้ถ้ามีอาการก็วัดเลยวัดเช้าวัดเย็นได้ไม่มีปัญหาอาจารย์ถามนิดนึงฮะเวลาเราวัดความดันกับเครื่องโดยปกติธรรมดาทั่วไปเนี่ยจริงๆแล้วควรจะอยู่ให้นิ่งแน่นอนต้องอันดับแรกคือต้องพักสักครู่นึงไม่ใช่เพิ่งไปขึ้นบันไดมาหรือว่าเพิ่งไปเดินเล่นออกกำลังกายมาแล้วมาวัดมันก็จะสูงใช่ไหมครับอาจารย์แล้วก็ต้องพักก่อนสัก15นาทีเหงื่อหายออกสบายๆแล้วนะครับแล้วมาวัดมักจะใช้ต้นแขนวัดนะครับเพราะต้นแขนนี่จะมีเส้นเลือดใหญ่ซึ่งวัดได้ชัดเจนกว่าครับอาจารย์ครับแล้วหายใจได้ไหมอาจารย์หายใจครับหายใจครับเดี๋ยวต้องมากั้นหายใจได้ครับได้หายใจได้แต่ขอให้นิ่งๆแล้วก็พยายามนิ่งๆดีกว่าสงบสงบใจสงบนะครับแล้วก็ไม่คือไม่คืออัดวัดความดันตอนทำรายการก็สูงอยู่แล้วใช่ไหมฮะก็นะฮะตื่นตุ้มนะฮะคุณผู้ชมนะเวลาอยู่หน้ากล้องผมก็ไม่ค่อยคุ้นชินเท่าไหร่เด็กใหม่ก็เงี้ยใช่ครับอาจารย์ขอโทษนะครับอาจารย์ครับอ้าวคุณผู้ชมครับนี่คือเรื่องราวที่วันนี้เรานำมาฝากกันนะครับกับช่วงรามาแคร์กิจกรรมโฮมแคร์นั่นเองที่ถือว่าเป็นซีรีส์นะครับหนึ่งในซีรีส์ของการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อรังที่วันนี้เราพูดคุยกันถึงโรคความดันโลหิตสูงนั่นเองนะครับทำให้คุณผู้ชมได้เห็นคร่าวๆแล้วก็เข้าใจว่าโรคนี้เป็นอย่างไรรวมไปถึงการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยในโรค
นี้ด้วยนะครับตอนนี้1ชั่วโมงแรกของรายการพบหมอรามาครับจะหมดลงแต่เพียงเท่านี้ซึ่งหน้าที่ของผมก็จะหมดลงด้วยครับช่วงนี้ต้องพาคุณผู้ชมไปพักเคารพธงชาติแต่ว่าก่อนที่เราจะไปพักกันเดี๋ยวมาพูดคุยกับคุณเกมจิรายุจุฑพุทธิหน่อยครับพี่เกมสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีอาจารย์นะคะแล้วก็สวัสดีเตอรี่นะคะรวมถึงคุณผู้ชมด้วยนะคะเดี๋ยวช่วงหน้าเรียนเชิญอาจารย์อยู่ต่อนะคะอีก1ชั่วโมงเต็มก็อยู่ต่อแหละครับในช่วงถอดเสื้อกาวไม่อยู่ไม่ได้นะคะเพราะว่าพิธีกรจะตอบไม่ได้นะคะต้องให้อาจารย์เฉลิมพงษ์นะคะร่วมพูดคุยตอบคำถามคุณผู้ชมทางบ้านโทรเข้ามาสายตรงกันได้เลยนะคะหมายเลขเดิมค่ะแล้วก็รวมไปถึงวันนี้ใครที่อาจจะมีความกังวลใจนะคะเรื่องของปัญหาโรคหัวใจมีที่เห็น2ท่านเนี่ยตรวจวัดเรื่องของความดันไปแล้วนะคะเรื่องของหัวใจบ้างบางคนบอกเอ๊ะปวดหน้าอกจี๊ดๆปวดตื้อๆปวดนั่นอกอะไรอย่างนี้เนี่ยตกลงเป็นอะไรกันแน่ใบเตยหรือเปล่าหรืออะไรอย่างนี้นะคะนั่นอกนะฮะช่วงหน้านะคะเตรียมยกหูโทรศัพท์นะคะโทรเข้ามาปรึกษาอาจารย์หมอของเรากันได้นะคะกับอาจารย์นายแพทย์สยามค่าเจริญภาควิชาศัลยศาสตร์นะคะรักษาเรื่องของโรคหัวใจโดยเฉพาะเลยโอ้โหนี่คุณผู้ชมแน่นอกอย่าลืมโทรมายกออกนะครับตอนนี้หน้าที่ของผมก็หมดลงแล้วนะครับต้องลาคุณผู้ชมอาจารย์หมอแล้วก็พี่เกียรติไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับ